รงเรียนกลางป่าไม่ทำอะไรหรอกจ้านี่เด็กอนุบาลเรียนจอยงี้ positive environment เอาข้าวทั้งคนไปโอ้ยกว่า500ไร่โอ้ดีพอๆกับโรงเรียนอินเตอร์หลายๆโรงเรียนเลยล่ะมาในช่วงปี2484ถึง2486ครับประเทศไทยยังเผชิญภาวะสงครามโลกครั้งที่2อยู่หลายๆสถานที่เกิดความเสียหายหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนครับที่เขาอพยพนักเรียนรุ่นแรกๆคุณครูและก็ภรรยามาแผ่วถางป่ากว่า500ไร่ให้กลายเป็นโรงเรียนที่นี่ครับอัสสัมชัญศิลาชาครับนักเรียนรุ่นแรกที่เขามาที่เนี่ยเขาเรียกกันว่ารุ่นบุกเบิกแล้วก็โรงเรียนตอนแรกเป็นพื้นที่ป่าหมดเลย500ไร่คิดดูเขามาช่วยกันนะแล้วก็ทำให้เป็นโรงเรียนเขาเลยเรียกว่าโรงเรียนกลางป่าแล้วเขาก็ก่อตั้งเมื่อปี2487ครับอายุโรงเรียนปัจจุบัน77ปีแล้วเป็นโรงเรียนสหศึกษามีตั้งแต่นักเรียนเตรียมอนุบาลจนถึงม.6ตอนนี้นักเรียนทั้งหมดก็มีมากกว่า 4,000 คนคุณครูแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยกว่า400คนมีทั้งครูไทยแล้วก็ครูต่างชาติด้วยเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดว่าสัมชัญศิลาชาเนี่ยเป็นโรงเรียนเด็กประจำอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเขามีนักเรียนไปกลับด้วยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูที่ตึกอัสสัมชัญก็เป็นตึกของเด็กประจำที่อยู่ม.5 ม.6นักเรียนประจำเนี่ยเขาจะรับนักเรียนชายตั้งแต่ป.1จนถึงม.6ส่วนนักเรียนหญิงเนี่ยจะเริ่มรับตั้งแต่ป.5จนถึงม.6เลยเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันว่าห้องที่เขาพักมันเป็นประมาณไหนมันไม่ใช่ตึกเรียนนะแต่มันเป็นตึกที่อยู่น้องๆเขาก็มากินข้าวนอนอะไรกันในนี้ไม่รู้ข้าวทางไหนเอาข้าวทางตรงด้วยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไม่มีใครอยู่หรอกครับเพราะว่าโควิดน้องๆที่เขาอยู่ประจำเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วที่นี่เขาเป็นโลเคชั่นที่ถ่ายหนังเรื่องเด็กหอบรรยากาศก็ได้นะเด็กหอเนี่ยนี่เป็นห้องพักครับเตียง2ชั้น3เตียงอยู่กัน6คนโอเคนี่ก็เป็นห้องอาหารของตึกอัสสัมชัญครับของเด็กม.5 ม.6 ที่อยู่ประจำเฮ้ยก็มีขาหมูอยู่เนี่ยขาหมูครับตรงนี้คือตึกลาฟาเอลครับเป็นหอพักของเด็กนักเรียนประจำชายเหมือนกันระดับม.3แล้วก็ม.4ทางด้านนู้นเขาสร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับบราเดอร์เทโอฟานครับเป็นคนที่พานักเรียนมาก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ตึกนี้ก็ชื่อตึกเทโอฟานครับเป็นตึกหอพักของนักเรียนประจำตั้งแต่ชั้นป.5จนถึงม.2ซึ่งเป็นของชายล้วนนะครับห้องนี้เป็นห้องอาหารครับโรงอาหารหลักของเด็กนักเรียนประจำอยู่ในตึกเทโอฟานคราวนี้เรามาเริ่มกันตั้งแต่เด็กเตรียมอนุบาลแล้วก็อนุบาลเลยครับตรงนี้เป็นตึกเด็กเตรียมอนุบาลเรามาดูบรรยากาศห้องเรียนของฝั่งเตรียมอนุบาลครับตรงนี้ก็มีของเล่นให้น้องๆเขาได้เล่นด้วยในระดับอนุบาลเนี่ยครับเขาจะสร้างประสบการณ์ให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของเขาแล้วก็พัฒนาในทุกๆด้านทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจสติปัญญาเขาจะมีการจัดกิจกรรมครับให้นักเรียนได้แสดงออกแล้วก็ลงมือทำตามความสนใจแล้วก็ความสามารถของเขาด้วยห้องน้ำน่ารักมากเวลาลูกๆมาที่โรงเรียนแล้วเนี่ยสุขลักษณะเป็นยังไงห้องน้ำห้องท่าเป็นยังไงที่นี่ถือว่าสะอาดใช้ได้เลยครับ
ระจกค่อนข้างเยอะโปร่งเลยอากาศวันนี้อาจจะดีด้วยแล้วก็สื่อการเรียนการสอนที่เขาติดอยู่ตรงนี้เนี่ยครับจริงๆน้องๆเขาสามารถเรียนรู้ได้หมดเลยทั้งตัวอักษรตัวเลขภาษาอังกฤษภาษาไทยด้านหลังของตึก Preschool ครับของเตรียมอนุบาลตรงนี้เป็นโรงอาหารของเด็กอนุบาลทั้งหมดเลยเพิ่งสร้างใหม่เลยแกะกล่องสะอาดเนียบแล้วก็กว้างขวางมากเลยตึกของอนุบาลครับ2ชั้นเป็นห้องเรียนทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ด้านหลังเป็นพวกชำระล้างอ่างล้างมือด้านนี้ก็จะมีเพลย์กราวด์ที่เขาเพิ่งสร้างใหม่เดี๋ยวไปดูกันตรงนี้เป็นเพลย์กราวด์ครับเอาไว้ให้เด็กๆอนุบาลเล่นตึกนี้ทั้งตึกก็เป็นของอนุบาลทั้งหมดครับซึ่งอนุบาลก็จะมี2โปรแกรมก็คือ IEP แล้วก็ MLP เท่านั้นเดี๋ยวไปดูห้องเรียนเขาดูตรงนี้สะอาดสวยงามมากเลยนะแล้วก็ดีพอๆกับโรงเรียนอินเตอร์หลายๆโรงเรียนเลยแหละโอ้โหโอ้เลื่อนมาตามมาดูเลยครับนี่คือห้องระดับอนุบาลครับสะอาดมากจัดเป็นระเบียบก็มีการตกแต่งที่น่ารักสวยงามตามวัยของเด็กนะครับล็อกเกอร์ชั้นวางของมีม่านปิดเรียบร้อยมากวัสดุที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้ก็ดีครับแถมด้านนู้นนี่เด็กอนุบาลเรียนจอยงี้80กว่านิ้วเขาเรียกว่า interactive digital board ครับโอ้ชอบมากเลยสามารถมองเห็นลานกิจกรรมข้างล่างได้ด้วยนะครับซึ่งในระดับอนุบาลเนี่ยครับเขาก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมอื่นๆในด้านกีฬาส่วนด้านดนตรีก็จะเป็นการเรียนขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาการเรียนรู้ได้พัฒนาสมองไปด้วยของ IEP เนี่ยเขาก็จะมีเน้นเกี่ยวกับเรื่องภาษาก็คือจะให้ครูต่างชาติเนี่ยมาอยู่กับนักเรียน2คาบต่อสัปดาห์ MLP ก็เรียนภาษาอังกฤษทุกรายวิชาอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยเก่งรอบด้านครับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้แล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยก็น่าจะดีนะบรรยากาศดีมากเลยตึกทางด้านนู้นครับโดนาเชียงเป็นตึกประถมชั้นต้นป.1 ถึงป.3 แต่ว่าเฉพาะหลักสูตร IEP แล้วก็ SEP เท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันครับในระดับประถมเนี่ยครับเขาเน้นการศึกษาทั้งในแล้วก็นอกห้องเรียนโดยผ่านกิจกรรมต่างๆโดยการเรียนรู้แบบบูรณาการสิ่งอำนวยความสะดวกของเขาเนี่ยมันมีมากเพียงพอที่จะให้เด็กๆแสดงศักยภาพทางด้านความถนัดและความสนใจของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาดนตรีเขาก็เอาคนที่มีความรู้เฉพาะด้านเนี่ยมาสอนหรือแม้กระทั่งอดีตนักกีฬาทีมชาติก็มาสอนด้วยซึ่งเขาเชื่อว่า positive environment เนี่ยแหละครับคือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันจะดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็มีการเรียนรู้อย่างมีความสุขดูเหมือนเอาเรื่องโอเคตรงนี้เป็นห้องสมุดครับเขาทำดีมากเลยนะสัดส่วนดีเลเยอร์ของเขานี่ดีเลยอ่ะมีทั้งหนังสือทั่วไปหนังสือให้ความรู้หนังสือนิทานแล้วก็มีบอร์ดเกมนิดๆหน่อยๆให้เด็กได้เล่นด้วยแอร์เย็นสบายชอบนี่ห้องสมุดอีกห้องหนึ่งอยู่ใกล้กันเลยก็คงจะเป็นแบบเพลย์รูมของเขาด้วยแหละมั้งเด็กๆก็ได้นั่งเล่นตรงนี้ครับใช้พื้นที่ได้โอ้โหอย่างเงี้ยเด็กคนไหนก็ชอบมันนิ่มปลอดภัยด้วยครับไม่อันตรายห้องนี้คือห้อง STEM Education ของระดับประถมศึกษาตอนต้นครับก็คือการเรียนรู้ผ่านวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และก็เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการคิดและก็ลงมือทำอันนี้ทำลายเขาทำไว้แล้วเรามาทำลายให้เขาแก้ปัญหาชีวิตของเขาแล้วก็ห้องข้างๆก็เป็นห้องเรียนประถมอีกห้องนึงครับซึ่งมีแท็บเล็ตไว้ให้น้องๆเขาได้ใช้ทันสมัยมากอันนี้เป็นตึกประถมปลายประถมปลายก็ป.4 ป.5 ป.6
อุ้ยตึกเซนต์แมรี่ครับตึกปฐมปลายสุดยอดเลยอ่ะนี่เป็นย่าเทียมที่ดูสะอาดแล้วก็กว้างมากอ่ะเป็นเด็กนี่โหถ้าวิ่งตรงนี้นะรับรองมันตึกยอนแมรี่ครับผมเป็นตึกของมัธยมครับทั้งมัธยมต้นมัธยมปลาย IEP SEP แล้วก็สสวทด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับในระดับมัธยมครับเขาจะจัดการเรียนให้เหมาะกับศักยภาพของแต่ละคนเพราะเขาเชื่อว่าทุกๆคนมีศักยภาพที่โดดเด่นแตกต่างกันไปโดยการให้เขารู้จักค้นหาตัวตนตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ให้มีโอกาสในการเลือกในสิ่งที่เขาชอบเพราะที่โรงเรียนนี้เขามีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกหลากหลายครับอย่างห้องสสวทก็เป็นห้องที่เน้นวิชาคำนวณวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งเขาให้ลงมือปฏิบัติจริงเด็กๆจะได้รู้จริงโดยได้รับความรู้มือจากสช.แล้วก็สสวท.โปรแกรม IEP เนี่ยคือ Integrated English Program ครับเขาเปิดสอนทุกระดับชั้นแล้วก็จัดวิชาเพิ่มเติมที่ใช้ภาษาในบางวิชาอย่างพวกคณิตวิทย์และก็สังคมแล้วก็ส่งเสริมทักษะภาษาที่3อีกอย่างภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ยังสร้างสรรค์นวัตกรรมในหลายวิชา STEM แล้วก็โรบอติกด้วย SEP หรือว่า Special English Program อันนี้เปิดสอนตั้งแต่ป.1จนถึงม.3ใช้มาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบ Cambridge ประเทศอังกฤษคนที่สอนก็เป็นครูชาวต่างชาติเป็น Native Speaker สอนอยู่ 5-6 คาบต่อสัปดาห์และจำนวนนักเรียนเนี่ยก็แค่ 20-25 คนต่อกลุ่มเท่านั้นส่วนตอนม.ปลายเนี่ยห้องปกติเขาก็มีให้เลือก4แผนการเรียนครับก็คือมีวิทย์คณิตวิทย์คอมคณิตอังกฤษแล้วก็แผนการเรียนสหศิลป์ที่มีทั้งวิชาอังกฤษจีนญี่ปุ่นการจัดการธุรกิจดนตรี Creative Art แล้วก็กีฬาส่วน MLP เนี่ยก็มีให้เลือก2อันครับก็คือวิทย์คณิตแล้วก็ศิลป์ภาษาศิลป์คำนวณครับ MLP หรือ Modern Language Program ครับเขาเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงม.6 น้องๆเขาจะได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกหลายวิชานอกจากภาษาไทยแล้วก็พละแล้วเขาก็ยังควบคู่กันกับ Ignite by On Demand มาเปิดสอนเอามาตรฐานการวัดผลของ CambridgeSAT แล้วก็ IELTS มาใช้ด้วยแล้วก็ยังไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมของมาเลเซียในการสร้างหลักสูตรที่จะให้น้องๆเนี่ยไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ด้วยตรงนี้คือตึกเซ็นทรัลเบียนครับของโปรแกรม MLP อันนี้เป็นตึกที่น้องๆประถมเขาจะใช้เรียนกันเดี๋ยวเข้าไปดูโอเคตรงนี้เป็นจอ Active Board ครับเขาจะมีให้ทุกห้องเลยก็เหมาะสำหรับยุคนี้ที่เด็กๆ เขาก็จะมีเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู้มากขึ้นไปโอเคตรงนี้เป็นเพลย์กราวด์ครับของน้องๆเด็กประถม MLP ที่ตึกเซ็นทรัลเบียนมาเล่นกันฮึฮึแถวนี้เด็กแว้นเยอะตรงนี้ตึกมงฟอร์ดครับสำหรับโปรแกรม MLP ระดับมัธยมชอบป้ายตึกที่นี่มากเลยคลาสสิกสุดๆห้องนี้เขาเรียกว่าห้องปฏิบัติการเขาไว้เรียนโรบอติกกันไม่ได้เรียนมาไม่รู้ทำไงแต่น่ารักดีนะเอาไปวางโชว์ก็พอแล้วล่ะเสียดายไม่ได้เห็นตอนน้องๆเขาเรียนกันข้างๆห้องปฏิบัติการก็เป็นอาร์ตรูมครับห้องศิลปะสะอาดสะอ้านมากเลยอ่ะตรงนี้ก็เป็นห้องเรียนทำอาหารหูใหม่มากสเตชันแบบดีมากเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตึกเซนหลุยส์ครับเป็นตึกสำหรับเด็ก MLP ทุกระดับชั้นเลยแต่เป็นศูนย์ดนตรีเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเขามีเครื่องดนตรีอะไรให้เล่นมั้ยมีห้องเปียโนครับอันนี้ห้องอูคูเลเล่ครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นไวโอลินครับนี่โฟกีตาร์กีตาร์คลาสสิกก็มีหลายอย่างให้เลือกนะ
นาฏศิลป์มีเฮ้ยอิเล็กทริกกีตาร์ด้วยกีตาร์ไฟฟ้าอันนี้กลองไฟฟ้าโอ้โหสุดยอดแล้วก็เบสไฟฟ้าครับอิเล็กทริกเบสดึงดึงดึงด้านนู้นยังมีอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเป็น voice แล้วก็ choir ครับข้อดีของที่นี่ครับในเรื่องของการเรียนดนตรีก็คือเขาให้น้องๆเนี่ยได้เลือกเรียนทั้งวิชาในตารางเรียนปกติแล้วก็วิชาเสริมด้วยก็ทำให้เด็กๆเนี่ยเขารู้ว่าเขาอยากเรียนอะไรสนใจอะไรเขาก็มุ่งไปที่สิ่งนั้นซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตึกนี้ครับศูนย์ดนตรีแล้วก็กิจกรรมพิเศษสำหรับของน้องมัธยมทุกโปรแกรมเลยเครื่องดนตรีของเขาก็เหมือนกับ MLP แล้วครับมีแทบทุกชนิดเลยทางด้านนี้ก็เป็นศูนย์ดนตรีครับเพิ่งรีโนเวทใหม่เป็นของวงโยธวาทิตโดยเฉพาะเลยตรงนี้เรามาอยู่ตรงโรงอาหารอีกจุดหนึ่งครับเป็นโรงอาหารหลักซึ่งทั้งเด็กประถมแล้วก็มัธยมก็มาสามารถทานได้คุณครูก็มาทานที่นี่ได้เหมือนกันทั้งเด็กไปกับแล้วก็เด็กนักเรียนประจำนะครับมาได้หมดเลยชั้นบนมันจะเป็นอาหารคาวส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกขนมผลไม้ด้านนี้ก็มีห้องสมุดด้วยครับ ACS Library อันนี้กว้างมากเลยเดี๋ยวลองไปแว๊บๆดูที่ห้องสมุดด้วยใหญ่มากลืมไปเสียงดังไม่ได้ไม่ต้องอธิบายแล้วกันนะว่าห้องสมุดเป็นยังไงแต่ว่าของเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนังสือค่อนข้างเยอะเลยมีแบ่งตามโซนอายุด้วยครับมีคิดโซนทางด้านนู้นด้วยตรงนี้น้องๆเด็กเล็กก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้อีกจุดหนึ่งนะครับหนังสือสำหรับเด็กก็โอเคเลยที่นี่นี่ไม่น่าเชื่อว่ามีความสะอาดแล้วก็มีความโปร่งมีความเป็นระเบียบมากพอสมควรเลยแหละไปดูอย่างอื่นต่อเยอะมากอันเนี้ยซิกเนเจอร์เมนูเขาบอกว่าเด็กอัสสัมศรีราชาไม่มีใครไม่รู้จักครับผมป้าวาข้าวหมูหมักไข่คนลองดูแต่ว่าไม่ใช่อาหารของเรียนนะครับเป็นร้านที่อยู่ข้างๆเด็กๆที่เนี้ยชอบกินกันเราก็เลยจะมาลองชิมกัน500ไร่ต้องเติมพลังหน่อย คือพื้นที่เยอะขนาดต้องมีสวนสัตว์เลยครับตรงนี้คือไซเบียซูครับเป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้ชีวิตสัตว์ต่างๆให้เด็กๆนักเรียนได้มาดูแล้วก็ได้พักผ่อนหย่อนใจทั้งผู้ปกครองและก็นักเรียนด้วยนกกระจอกเทศโอ้ย มันใกล้มากเลยนะเฮ้ยหมูป่าโอ้ยเหม็นใช้ได้เลยนี่มีนกยูงครับเด็กๆก็ชอบอยู่แล้วครับสวนสัตว์เนี่ยคืออย่างน้อยๆคือเขาก็มาพักผ่อนหย่อนใจแล้วอยู่ในที่กลางแจ้งด้วยได้รับแดดได้รับอากาศธรรมชาติสบายเลยแล้วมีสิงโตอยู่ข้างหน้าด้วยได้ข่าวว่าที่นี่สนามกีฬาเยอะมากครับเดี๋ยวเราจะมาลองนับดูเล่นๆนะอันนี้เป็นสนามบาสสนามแรกเอาเฮ้ยนู่นสนามที่สองละตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสนามฟุตบอลครับแต่เป็นสนามหญ้าเทียมขนาดมาตรฐานอีกสนามหนึ่งตรงนี้เคยเป็นสนามฟุตซอลครับกลางแจ้งก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วเขาก็ใช้เป็นลานอเนกประสงค์ทั่วไปถ้าจะนับกันก็น่าจะเป็นโหลเลยแล้วตรงนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือสนามสิรินธรครับเป็นสนามฟุตบอลหลักของที่นี่เป็นสนามกรีฑามาตรฐานด้วยมีลู่วิ่ง8ลู่เลยใหญ่มากแล้วก็อัศจรรย์ด้วยตรงนี้สนามเทนนิสกลางแจ้งครับมีอยู่4สนามแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักก็เลยดูไม่ค่อยสะอาดสะอ้านเท่าไหร่นู่นไปดูนู่นสนามใหม่สวยเลยอีก4สนามโหมันกว้างมากเลยนะที่เนี่ยกว้างจนไม่รู้จะเดินไปทางไหนแล้วตรงนี้ก็เป็นสนามหญ้าเทียมอีกจะเรียกว่า1หรือ2สนามครับ
มันมี2สนามเล็กแล้วก็ทำเป็นสนามใหญ่สนามเดียวได้เหมือนกันตรงนี้สนามบาสทั้งหมดครับไม่ต้องนับเลยเพราะว่าคนเขารู้จักชื่อกันว่าสนามบาสโหลก็ไปอีก12ละฮะโอเคตรงนี้ก็เป็นคอร์ตแบดมาตรฐานครับ5คอร์ตในร่มด้านโน้นก็มีโต๊ะปิงปอง 7-8 โต๊ะได้อยากตีแล้วอะลงไงวะมันชันมากเลยสระว่ายน้ำครับผมอันนี้เป็นสระเด็กครับก็ลึกประมาณแค่แผ่นกระเบื้อง7แผ่นเท่านั้นเองมีทั้งหมด5ลูกครับมีหลังคาปิดไว้ซะหน่อยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเจอแดดมากก็อาจจะไม่ดีแล้วก็ด้านนี้ครับสระขนาดมาตรฐานโอลิมปิกก็เป็นสระคลีนนะครับมีทั้งหมด8ลูกแล้วก็ความยาว50เมตรสะอาดมากบรรยากาศตอนนี้มันดีด้วยลมดีมากอัศจรรย์พร้อมครับอันนี้มาตรฐานใช้ได้เลยดีมากเลยตรงนี้เป็นสนามฟุตซอล2สนามครับซึ่งด้านนี้เขาก็ตีตารางเป็นสนามตะก้ออีก4สนามได้ด้วยทีนี้มาถึงค่าเรียนครับอันนี้เป็นค่าเรียนสำหรับเด็กใหม่นะครับโปรแกรม IEP เทอมละ 40,000 บาทโปรแกรม SEP เทอมละ 50,000 บาท MLP เทอมละ 80,000 บาทแล้วก็สสวทเทอมละ 55,000 บาทถ้าเป็นนักเรียนประจำก็บวกเพิ่มไปอีก 40,000 บาทในทุกโปรแกรมส่วนว่าถ้าเป็นเทอม2หรือว่านักเรียนเก่าเนี่ยคุณก็ลดค่าเทอมลงไปอีกประมาณกว่า 50% เลยแล้วก็มาจ่ายที่ห้องนี้ครับการเงินครับผมตอนเด็กๆเนี่ยโดนครูบ่อยมากว่าถ้าเรียนหนังสือไม่เก่งจะส่งมาที่อัสสัมศรีราชาลุงยีนะเดินมา500ไร่ครับเหนื่อยมากฝากกด Subscribe ช่วยดูช่วยแชร์ช่วยกดไลค์แล้วก็ติดตามกระดิ่งข้างๆด้วยแล้วเราจะไปโรงเรียนไหนกันอีกมาว่ากันอะไรเนี่ยงงไปหมดเลยไม่ได้พูดนาน